ทางทีมแล้วก็เลยประสานงานนะครับให้ทางฟองคนที่ร้องกับฟองคนที่ประสานงานล่ามาเพื่อมาให้ค่อยคำในวันนี้ถึงรายละเอียดที่มาที่ไปของการมีเพลงดังกล่าวนะครับแล้วก็ลาล่าก็ได้สะดวกมาพบเจ้าที่ตำรวจและท่านนายตำรวจด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันที่ลาล่าจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางสื่อมวลชนและได้ที่แจ้งข้อมูลกับพี่น้องดูฟันจริงเมื่อสมัครเข้าไปแล้วนะคะก็อยากจะรู้ว่าเริ่มแรกจากการสมัครทำไมถึงกล้าสมัครก็คือลาล่าเห็นเอกสารจากทางรัฐหลายๆอย่างหรือมีกระทั่งผู้บริหารสถานที่ตั้งนะคะที่น่าเชื่อถือเราก็เลยแบบว่าเข้าไปฟังแล้วก็ดูเอกสารต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เลยน่าเชื่อถือจนเกิดการสมัครทีเมื่อสมัครเข้าไปแล้วนะคะก็อยากจะรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงก็เลยได้เข้าไปที่จังหวัดอุดรเนี่ยนะคะที่โรงแรมที่ทุกคนเห็นในคลิปวันนั้นเข้าไปนั่งฟังคนก็ตื่นเต้นในว่ามีดารามาทำก็เข้ามาถ่ายรูปรู้เห็นในการทำคลิปหรือว่าเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวครับอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ลาล่าเสียใจมากๆที่มีคลิปออกไปเพราะว่าทำทั้งหมดไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการที่ลาล่าขึ้นไปพูดลาล่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคลิปนี้แค่ต้องการขึ้นไปสร้างสีสันกับเล่าประสบการณ์ที่เจอมาที่ได้รับมาจริงๆณวันนั้นไม่ได้เชิญชวนใครแต่เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราณปัจจุบันนี้คลิปนี้ถือว่าทำลายลาล่าเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ว่าจะเดินออกไปไหนนะทุกวันนี้ลาล่ากลายเป็น1ใน10ผู้ที่ร่วมขบวนการนี่คือสิ่งที่ลาล่าเสียใจที่สุดคือเราทำมาหากินแบบสุจริตอยู่ในวงการนี้ด้วยความสุจริตและเราก็คิดว่าบริษัทนี้หลักฐานทุกอย่างมันมาด้วยความสุจริตก็อย่างเราขอวิงวอนนะคะพี่ๆสื่อมวลชนก็คือมันมีภาพข่าวที่ออกไปมันก็ทำให้ครอบครัวของเราหรือตัวลาล่าเองไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ